สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับที่ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานจังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมมาชมวิวสวยๆนะครับในยามเช้าที่ทะเลน้ำจืดหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับจ๊ะเอ๋ชาแนลครับผมจะมีสะพานเก่าครับเพื่อนๆจะเป็นสะพานรัชมังคลาภิเษกนะครับที่มองเห็นนะเดี๋ยวซูมกล้องเป็นกล้องจากมือถืออาจจะซูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้น้ำก็เริ่มใสแล้วนะครับเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับจากสีโอวัลตินครับผมเป็นสีเขียวนะครับช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะเป็นสีครามเหมือนน้ำทะเลเลยครับก็เป็นคลื่นเบาๆครับช่วงนี้ลมไม่ค่อยแรงนะครับผมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดลงอยู่ที่ประมาณ78นะครับผม78มากินลมชมวิวครับคลื่นเบาๆครับวันนี้ลมไม่แรงครับน้ำใสแล้วนะครับท่านใดที่มารับชมเกี่ยวกับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่น้ำเริ่มขึ้นมานะครับน้ำจะเป็นสีโอวัลตินนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็น้ำใสแล้วครับผมนะครับมองเห็นพื้นเลยนะครับใสครับช่วงเที่ยงๆอากาศร้อนๆนะครับก็ลงเล่นได้ครับผมไม่ได้ลงเล่นได้นะครับลงเล่นน้ำ เป็นน้ำทะเลครับน้ำทะเลในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับผมมองเห็นนกแล้วก็ไปแล้วตัวหนึ่งแล้วผมเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาหนีครับผมมาดูบรรยากาศเลาะริมเขื่อนกับเจเอครับตั้งใจไว้ว่าจะทำคลิปนะครับมาเล่นน้ำในเขื่อนนะครับเพราะมีFC Adminหลายท่านนะครับบอกว่าพี่เจลงเล่นน้ำเลยพี่ลงน้ำเลยพี่โดดน้ำเลยบ้างอะไรครับแต่ละคนก็อยากจะให้ลงเล่นน้ำนะครับผมเดี๋ยวจะมีนะครับในช่วงอากาศร้อนๆก่อนนะครับผมจะมาลงเล่นน้ำครับหนาวๆอย่างนี้ไม่ไหวครับอากาศจะหนาวนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมกราคม2564เลยนะครับปีนี้ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศจะเย็นนะครับแล้วก็ในปี2564เนี่ยในปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับฤดูร้อนจะน้อยนะครับผมเพราะว่าฝนจะมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนปีหน้าจะตกแล้วก็มีพายุเข้านะครับหลายลูกยังไงก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับว่าน้ำในเขื่อนป่าสัก
ในปีหน้าจะขึ้นถึง 100% หรือไม่นะครับผมแต่ดูแล้วน้ำมาแต่ต้นปีขนาดนี้ครับผมว่าไม่ต่ำกว่า80แน่ๆนะครับแต่เรื่องของปีนี้ก็คืออยู่ที่79นะครับ.76 นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเนาะก็ไม่ขึ้นไปถึง80นะครับผมปีหน้าผมว่าน่าจะ80ขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็น100นะครับเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามีพายุเข้านะครับในปีหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมจ่าเอ๋ Channel จนจบนะครับก็มาพูดคุยมาเที่ยวชมน้ำในเขื่อนกันครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอากาศเปลี่ยนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยรักจ่าเอ๋น้อยๆขอให้รักนานๆครับมีฝากไว้นะครับสวัสดีครับ Keep